ะคือมันเป็นกลิ่นแบบสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยนะแต่คือแบบกลิ่นหอมมากสวัสดีครับไปคุ้งกับมันนะครับในครัวบ้านสวนถุยชาแนลวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงนะครับเพราะผมจะทำปาร์ตี้นะครับปิ้งย่างเกาหลีเนาะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการหมักง่ายๆนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงที่เป็นผักเคียงต่างๆเนี่ยสองสูตรนะครับให้เพื่อนๆได้เอาไปทำกินกันง่ายๆที่บ้านนะครับนั่นคือผัดปวยเล้งน้ำมันงานะครับแล้วก็ยำถั่วงอกนะครับก็เป็นวิธีการทำง่ายๆนะครับวันนี้ก็คือเน้นง่ายๆแล้วก็สะดวกครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการหมักหมูนะครับวันนี้เนี่ยหมูเนี่ยผมใช้เนี่ยจะเป็นสันคอหมูนะครับกับตัวหมูซามชั้นนะครับนะก็หั่นชิ้นหนานิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ความนุ่มแล้วก็ความอร่อยนะครับเราจะแบบสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มหมักหมูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มหมักซอสกันง่ายๆครับเริ่มจากวันนี้นะครับผมจะใช้ซอสทั้งหมด2สูตรนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นซอสบูโกกิสไปซี่โคเรียนะครับบาร์บีคิวซอสfor pork นะครับตาอาซี่นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นซอสบูโกกิสไตล์เกาหลีนะครับเหมาะสำหรับหมักหมูชนิดเผ็ดนะครับตัวนี้เนี่ยรสชาติจะหวานนิดๆนะครับเผ็ดหน่อยๆนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซอสจากเกาหลีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับจะเป็นขวดฉลากสีฟ้านะครับก็จะเป็นบูโกกิโคเรียบาร์บีคิวซอส for pork นะครับตัวนี้จะเป็นซอสบูโกกิสำหรับหมักหมูนะครับตาแอซี่นะครับรสชาติตัวนี้เนี่ยจะเผ็ดน้อยลงกว่าตัวแรกนะครับแต่ยังคงความหวานและความหอมของกระเทียมนะครับตัวขวดเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับสามารถใช้ได้นานนะครับทำได้หลากหลายเมนูนะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกเนื้อสัตว์นะครับถึงแม้ว่าตัวข้างขวดเนี่ยจะระบุว่าเป็นสำหรับหมูอะไรเงี้ยแต่สามารถใช้หมักไก่นะครับหมักเนื้อหรือว่าหมักเนื้อสัตว์ตามที่ต้องการได้เลยนะครับสำหรับซอสตัวนี้นะครับก็คือจะใช้หมักจะใช้ผัดจะใช้จิ้มนะครับก็อร่อยนะครับใส่ลงไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เวลาเก็บนะครับก็ปิดฝาใส่ตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแบบว่าขยำนะครับง่ายๆเลยนะง่ายมากเลยต้องบอกว่าตัวซอสคือกลิ่นเนี่ยแบบเกาหลีมากๆนะครับแล้วก็กลิ่นกระเทียมเนี่ยคือหอมมากคือมันเป็นกลิ่นแบบสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยนะครับถ้าใครแบบชอบกินอาหารเกาหลีเนี่ยคือแบบแนะนำเลยนะครับซอสตัวนี้ง่ายมากๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแค่ขยำคลุกเคล้ากันส่วนตัวกลิ่นนะครับตัวของที่เป็นขวดสีฟ้านะครับหรือฉลากสีฟ้าเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกระเทียมที่มากกว่าแต่ว่าไม่มีกลิ่นแบบเผ็ดๆนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแบบกลิ่นที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่คือแบบกลิ่นหอมมากกินเหมือนแบบเวลาที่เราไปกินแบบร้านอาหารเกาหลีดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขยำให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหมักทิ้งไว้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมทำเครื่องเคียงอีก2อย่างนะครับไว้สำหรับกินคู่กับหมูเกาหลีของเรากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับส่วนประกอบก็ดูไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันงาลงไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมสับนะครับนิดหน่อยต้องบอกว่าเครื่องเคียงตัวนี้เนี่ยง่ายมากนะครับแต่ว่าเป็นที่นิยมในเกาหลีนะครับกินกับหมูอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากๆนะครับผัดกระเทียมให้แบบแค่พอมีกลิ่นหอมนะครับคือไม่ต้องผัดให้สุกมากนะครับแต่นั้นผมจะใส่ผักปวยเล้งนะครับที่หั่นเป็นท่อนๆลงไปเลยนะครับนี่ก็ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่นนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับก็ผัดให้เข้ากันนะครับนี่ก็ผัดด้วยไฟแรงได้เลยนะครับพอผักสุกนะครับสังเกตว่าผักมันจะแบบเป็นสีเข้มขึ้นนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะครับด้วยตัวงาคั่วนะครับนะครับอันนี้ปิดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่งาคั่วลงไปกลิ่นหอมมากๆนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จัดใส่จานนะครับแล้วก็นำไปรับประทานได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำยำถั่วงอกกันนะครับอ
อีกตัวนึงนะครับเราก็จะมาเริ่มจากการที่ตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ถั่วงอกอันนี้เนี่ยผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอามาลวกนะครับลวกในน้ำเดือดๆนะครับแล้วก็นี่ก็ลวกๆแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องนานเนาะผมจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับนิดเดียวนานี้เพื่อแบบว่าให้ถั่วงอกเขาแบบมีความขาวมากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเตรียมนะครับน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับนี่แบบนี้ให้น้ำเนี่ยเย็นจัดๆนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะน็อกตัวถั่วงอกนะครับนี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นเนาะก็คือลวกให้มันแค่แบบว่าพอนิ่มๆ นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเย็นนะครับเพื่อให้เขาหยุดความร้อนนะครับแล้วก็ตัวผักเนี่ยมันก็จะสุกแล้วก็มีความกรอบน่ารับประทานนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ถั่วงอกมันเย็นนะครับเห็นไหมมันจะสุกแล้วก็นิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เสด็จน้ำเขานะครับแล้วก็เอามาใส่ในชามนะครับถั่วงอกของเราก็จะแบบว่าดูน่ากินมากๆนะครับแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะครับพอใส่ชามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบีบน้ำเขาออกสักนิดนึงนะครับบีบเบาๆนะครับเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่เนี่ยบีบเบาๆบีบไล่น้ำออกนะครับนี่ไม่ต้องกลัวเละนะครับที่เราต้องบีบน้ำออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปยำนะครับมันจะได้ไม่แฉะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปรุงรสนะครับด้วยเกลือเนาะอันนี้ก็นิดหน่อยนะครับเกลือเราใส่แค่แบบว่าให้มันได้รสชาตินะครับไม่ต้องเน้นให้มันเค็มนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันงานะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมสับงั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับใครสะดวกใช้มือนะครับใช้มือได้เลยเนาะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องเคียงนะครับที่แบบว่ากินแกล้มกับตัวหมูย่างแล้วอร่อยมากๆนะครับแล้วก็พอคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยนะครับก็คลุกเคล้าอีกรอบนะครับพอใส่ต้นหอมซอยนะครับมันจะมีกลิ่นแบบต้นหอมขึ้นมาทำให้แบบว่าเครื่องเคียงตัวนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีสีสันนะครับที่แบบสวยงามเนาะปิดท้ายนะครับด้วยส่วนประกอบสำคัญนะครับด้วยงาคั่วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยน่ากินมากนะครับมาน่ากินขึ้นมาทันทีเลยนี้ก็จะได้เรียบร้อยนะครับสำหรับ2เครื่องเคียงง่ายๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นเวลาของการชิมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดโต๊ะแล้วก็ลองชิมอาหารกันดูนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมูหมักทั้ง2สูตรนะครับก็สำหรับสูตรแรกนะครับก็จะเป็นหมูหมักซอสบูโกกิสไปซี่โคเรียนบาร์บีคิวตาอาซี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวบูโกกิโคเรียนบาร์บีคิวซอสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่ไม่เผ็ดนะครับของตาอาซี่นะครับทั้ง2สูตรนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจะหมักจะผัดจะจิ้มนะครับก็อร่อยนะครับนะก็ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับนะอันนี้ก็แบบสุดเผ็ดนะครับลงไปเลยเสียงอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะครับผมก็ลงคอหมูไปด้วยคือแบบกลิ่นหอมมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นสูตรที่แบบไม่เผ็ดนะครับหมู3ชั้นนะครับลงไปเลยแล้วก็อันนี้นะครับสันคอหมูก็อันนี้นะครับตัวสไปซี่นะครับสุกแล้วเดี๋ยวลองชิมกันครับมาชิมผมก็จะกินแบบกะหรี่นิดนึงนะครับใช้ใครมีใบงาใช้ใบงานะครับนะผมหาไม่ได้ก็เอาแค่นี้พอนะครับนี่เอาหมูสามชั้นใส่ลงไปนะครับใส่กิมจิลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผักปวยเล้งนะครับที่เราผัดไว้นะครับใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวถั่วงอกนะครับ
ากนั้นนะครับก็ราดซอสนะครับราดซอสลงไปนิดหน่อยนะครับแบบนี้ก็ห่อนะครับแล้วผมก็ใส่ปากแล้วนะอร่อยมากหมูนุ่มมากหมูนุ่มสุดๆตัวรสชาติช้อนนะครับจะมีความแบบเผ็ดๆนะครับหอมๆกระเทียมนะแล้วก็แบบหมูคือแบบนุ่มเลยขนาดหมักไม่นานนะครับนุ่มมากแล้วก็มีรสชาติกินกับเครื่องเคียงต่างๆคือแบบลงตัวนะครับได้สไตล์เกาหลีแท้ๆเลยนะก็อันนี้เดี๋ยวเรามาชิมอีกสูตรนึงนะครับที่เป็นแบบตัวไม่เผ็ดนะครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำจิ้มนะครับใส่ไปนิดหน่อยพอนะครับเพราะเขามีความเข้มข้นเลยนะพร้อมแล้วอร่อยมากคือต้องบอกครับว่าตัวหมูเนี่ยนุ่มเลยแล้วก็แบบมีความแบบเค็มๆหวานๆนะครับกินกับเครื่องเคียงแล้วแบบอร่อยลงตัวมากนะครับก็แนะนำนะครับให้ลองซื้อติดบ้านดูแล้วก็มาทำเมนูปิ้งย่างเกาหลีแบบนี้นะครับง่ายมากๆนะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอตัวไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับพอดีเพื่อนมารอแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ